ผมชื่อเอกชัยครับปัฏฐาก็ทำอาชีพไร่อ้อยทั้งหมดมีอยู่ประมาณ400กว่าไร่ครับก็เป็นที่ตัวเองส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นที่เช่าส่วนหนึ่งครับคลาสรุ่น Axion 810 200กว่าแรงครับก็คือรถคันนี้ครับที่เอามาคือหลักๆก็คือจะมาลากลูกพ่วงวิ่งตามรถตัดอ้อยวิ่งรองอ้อยในแปลงไร่ลดการเหยียบย่ำต่อพอเสร็จจากงานตัดอ้อยแล้วก็มาเข้าไร่เอามาใส่อุปกรณ์ผ่านจับหมกใบอ้อยก็คือเราจะหมกใบอ้อยเพื่อให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์เพื่อจะเตรียมพื้นที่ปลูกใหม่เพราะว่ากำลังมันเยอะครับการขับขี่ก็ใช้ได้ครับก็คือนิ่มแล้วก็ขับง่ายคล่องตัวเราเห็นได้หมดเลยครับรอบ360องศาในการลากลูกพ่วงการเลี้ยวการกลับรถมันจะคล่องตัวกว่าแล้วก็ทำงานได้เร็วขึ้นหลักคือประหยัดน้ำมันด้วยการคอนโทรลอะไรต่างๆเนี่ยมันสบายพละกำลังผมที่ใช้บุกเบิดผ่าน8จานใช้ได้ครับกำลังเหลือก็คือเราทำงานได้เต็มที่กับไปใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงตัวนี้นะครับตรงตัวคาร์ดก็ใช้ง่ายครับแล้วมีปลั๊กต่อระบบไฮดรอลิกเยอะหลายจุดที่เราจำเป็นจะต้องใช้เพราะอุปกรณ์ต่อพ่วงคนเดียวคือเราสามารถที่จะใส่คนเดียวได้เลยเราไม่ต้องหาคนช่วยที่จะต้องมาใส่สลักใส่แขนใส่โซ่อะไรเงี้ยครับไม่ต้องมีคนมาช่วยเราสามารถตรงมาคนเดียวทีเดียวจบเลยครับเรื่องการซ่อมลุงผมไม่หนักใจนะครับเพราะว่าทางสองเชอรี่เขาก็โทรมาถามว่ารถเป็นไงบ้างใช้ดีไหมมีปัญหาอะไรไหมถ้าเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาเขาก็ส่งทีมงานมาดูแลให้เราได้ทันทีเรื่องอะไรคิดว่ายังไงล่ะครับผมไม่กลัวเรื่องอะไรครับเพราะว่าทางสองเชอรี่เขาจะซัพพอร์ตเรื่องอะไรให้เราตลอดเขาดูแลเราดีเรื่องซัพพอร์ตอะไรเขาติดตามให้เราตลอดเกิดมีปัญหาอะไรแล้วโทรปรึกษาเขาไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเขาจัดการได้หาให้ได้เลยหมดครับข้อดีของคันนี้ของส่วนตัวผมอะก็คือเขาขับง่ายใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงง่ายก็การคล่องตัวในการใช้งานมันคล่องตัวครับการขับขี่มันง่ายอะไรคือมันง่ายหมดทุกอย่างก็คือเราสบายขึ้นนะครับในการใช้รถแต่ความชอบส่วนตัวครับก็คือเราเห็นเราชอบรุ่นอื่นเราก็ชอบนะแต่เราไม่ถูกใจไม่เหมือนคาร์ดตัวนี้เราเห็นเราชอบเราถูกใจ